ผมดีกว่าจะเนื่องจากตอนไม่สบาย คือตอนนี้สู้แสงไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากตาอักเสบ ก็ไม่เป็นไรฟังเอานะครับขณะที่ฟังเอาก็มีการจะเปิด เกี่ยวกับเรื่องนมัสการของคนหนึ่งนะครับแล้วก็พูดความหมายคำว่านมัสการแล้วก็ให้เห็นภาพภาพหนึ่งได้กันครับเขาให้เห็นภาพของคนที่คลั่งไคล้ไมเคิลแจ็คสันนะครับทั้งที่ไมเคิลแจ็คสันไม่ได้ทำอะไรเพื่อเขาเลยนะครับแถมเอาตังค์อย่างพวกเขาอีกต่างหากนะครับไม่ได้มาทำคุณความดีอะไรแม้แต่นิดเดียวแล้วเรามาดูด้วยกันครับว่าคนคลั่งไคล้ไมเคิลแจ็คสันขนาดไหนไปที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งครับมีการแสดงคอนเสิร์ตของเขาคนนับแสนคนนะครับแสนกว่าคนไปดูคอนเสิร์ตของเขามาดูด้วยกันครับบางคนเป็นลมต้องลากออกไปต้องหามออกไปนะครับผมดูคลิปนี้ตอนแรกผมไม่คิดอะไรครับปกติแล้วดนคอนเสิร์ตก็เป็นแบบนี้นะครับพอดูตั้งแต่ต้นนะฮะคือดูคลิปที่เขาฉายเกี่ยวกับเรื่องนี่เขาบอกว่าคนที่ยกย่องให้เกียรติเนี่ยนะครับถามว่าการให้เกียรติคนคนหนึ่งนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเขาบอกว่าคุณดูแสงไฟจากคอนเสิร์ตไมเคิลแจ็คสันสิโอ้คนให้เกียรติเขามากเลยแล้วเขาก็แล้วก็ตอบสนองเหมือนกับนมัสการไมเคิลแจ็คสันเลยก็ว่าได้ดูจำนวนคนและการกล้าแสดงออกถึงความคลั่งไคล้ของพวกเขาสิครับเขาคลั่งไคล้ขนาดนั้นเขาแสดงออกมาบางคนก็เป็นลมถูกหามออกมานะครับส่งต่อกันออกมาได้ครับไมเคิลแจ็คสันทำอะไรให้กับคนบ้างเขาให้แค่เสียงเพลงบนเวทีพระเยซูคริสต์ทำอะไรเพื่อเราบ้างและเรานมัสการพระองค์อย่างไรนี่เป็นภาพของบางโบสถ์หลับเป็นแถวหวังว่าที่นี่ไม่ใช่ใครหลับช่วยกระทุ้งหน่อยครับพระเยซูอยู่ไม่อายพระองค์บ้างหรือบางคนเป็นแบบนี้ในคริสตจักรมีไหมครับมีไหมมีคนรายงานบอกว่าเด็กๆวัยรุ่นบางคนเล่นมือถือในโบสถ์คุณพ่อคุณแม่ช่วยบ้องหูหน่อยดิพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสละสวรรคสถานลงมายังโลกนี้และตายไถ่บาปเราดังนั้นเองเมื่อเราอยู่นมัสการพระเจ้าเราจะให้เกียรติพระองค์ยกย่องพระองค์รักพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์สุดใจเอเมนไหมครับแต่การให้พระเจ้าสุดใจต้องควบคู่กับหลายเรื่องด้วยกันพี่น้องที่รักครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปตกอยู่ในบ้านหนึ่งและเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับดาวิดซึ่งรักพระเจ้ามากเป็นคนที่ชอบการนมัสการพระองค์รักพระเจ้าสุดใจก็เลยตั้งใจดีครับเอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้าสร้างเกวียนเล่มใหม่บรรทุกโคที่แข็งแรงดูดีนะครับแล้วก็ให้อาฮิโยบุตรซึ่งเป็นบุตรของเจ้าของบ้านแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวชื่อว่าอุตซาลูกของอาฮิโยนะครับเอาเกวียนเล่มใหม่บรรทุกหีบสัญญาแล้วก็มาด้วยความที่เตรียมคนไว้ 30,000 คนเตรียมการร้องลำทำเพลงและดาวิดก็เสด็จนำหน้าขบวนด้วยโอ้โหมีความรู้สึกมีสุดใจกับพระเจ้าสุดใจกับพระเจ้าจริงๆแล้วปรากฏว่าโคสะดุดครับพอโคสะดุดอุตสาซึ่งมีความตั้งใจดีกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบก็เอามือไปจับ
ที่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าปรากฏพระพิโรธของพระเจ้าเทลงมาในอุตสาตายดาวิดตกพระทัยมากเฮ้ยอย่างนี้พระองค์เจ้าทำไมพระองค์ทำแบบนี้กับความตั้งใจดีของเขาเนื่องจากว่าเห็นแบบนี้ก็เลยไม่นำเข้าไปเยรูซาเล็มเอาไว้ใบบ้านโอเบดเอโดมบ้านของโอเบดเอโดมเป็นชาวกัดชาวกัดนั้นเป็นศัตรูของอิสราเอลดาวิดนี่เก่งนะเอาไว้บ้านไว้บ้านชาวกัดเพื่ออะไรครับถ้าพระพิโรธจะลงก็ลงชาวกัดนี่แหละดูดาวิดนี่นะครับน่ารักมากแต่ปรากฏว่าพระเจ้าอวยพรบ้านโอเบดเอโดมถึง3เดือนอวยพรอวยพรอวยพรจนดาวิดประหลาดใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็เริ่มต้นไปศึกษาพระคัมภีร์หลังจากเริ่มต้นศึกษาพระคัมภีร์เลยรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่จะอยู่ใกล้หีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นปุโรหิตเท่านั้นและเป็นเลวีที่ต้องอยู่ใกล้กับหีบเหล่านั้นจะต้องมีพงพันธุ์ที่ถูกต้องนะเลวีมีอยู่3ตระกูลด้วยกันนะครับและต้องเป็นตระกูลของแล้วก็ต้องเป็นเชื้อสายของอาโรนเท่านั้นที่จะแบกหีบนั้นได้พี่น้องที่รักครับอะไรเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเมื่อพระเจ้าอวยพรโอเบดเอโดมมากขนาดนั้นดาวิดก็เริ่มครับดูพระคัมภีร์ว่าเวลาเคลื่อนหีบสัญญาพระเจ้าทำยังไงเขาก็เริ่มต้นทำและทำตามที่พระคัมภีร์เดิมได้บอกมีการเผาแท่นเครื่องหอมบูชาและหลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนหีบสัญญาพระเจ้าโดยให้ปุโรหิตเป็นคนหามแล้วมีพวกเลวีเป่าแต่นำหน้านะครับและหลังจากนั้นก็จะมีคนจำนวนมากมายเดินตามนมัสการพระเจ้าดาวิดเองก็ครั้งนี้เปลี่ยนแปลงครับครั้งก่อนนั้นขึ้นวัวขึ้นควายขึ้นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นเกวียนตอนนี้หามหีบของพระเจ้าและเดินนำหน้าดาวิดใส่เสื้อเอโฟดซึ่งเป็นเสื้อที่เขาใช้เพื่อนมัสการพระเจ้าด้วยและพระเจ้าก็ไม่ได้ว่านะครับในเรื่องนี้ทำได้และนำเข้ามายังเยรูซาเล็มและคนที่อยู่ใกล้เท่านั้นก็คือพวกปุโรหิตนั่นเป็นมหาปุโรหิตนะครับคนที่แต่งชุดแล้วมีพลอยอยู่ข้างหน้านะครับมีชุดเอโฟดอยู่แบบนั้นนะครับเอาละแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อมีคานซึ่งเป็นมเหสีของพระองค์ก็รู้สึกว่าดาวิดทำอะไรก็ตามสิ่งที่ทำลงไปนั้นไม่สวยงามเลยนะเพราะว่าเป็นการลดตัวเองลงไปกับคนอื่นแต่ดาวิดก็พูดกับมเหสีนะครับก็บอกมเหสีว่าสิ่งที่ฉันทำเพื่อพระเจ้าอย่างสุดใจพี่น้องที่รักครับดาวิดสุดใจกับพระเจ้าเสมอแต่วันนี้ผมให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการสรรเสริญอย่างสุดใจการสรรเสริญอย่างสุดใจอาจจะขาดความเข้าใจก็เป็นได้อันที่สองการสรรเสริญสุดใจอาจทำให้เศร้าใจอันที่สามการสรรเสริญอย่างสุดใจต้องคู่กับน้ำพระทัยวันนี้จะพูด3ประการด้วยกันดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับสุดใจอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะสุดใจอาจจะขาดความเข้าใจเรามาอ่านด้วยกันครับ1 2 3ดาวิดได้ทรงหารือกับนายพันและนายร้อยกับหัวหน้าทุกๆคนเราดูพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วรู้สึกไงครับก่อนที่ดาวิดจะทำดาวิดรอบคอบมั้ยรอบคอบระดับ1ก็คือมีการปรึกษาหารือกันในกลุ่มชนของเขานายพันนายร้อยและหัวหน้าทุกคนทุกระดับงานมางานนี้เป็นงานใหญ่เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเราระดมสติปัญญาจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนมารับใช้พระเจ้าข้อ2แล้วอวิธตัดว่ากับชุมชนอิสราเอลว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นด้วยและถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราก็ให้เราทั้งหลายส่งคนไปหาพี่น้องของเราผู้ที่เหลืออยู่ในแผ่นดินทั้งสิ้นความตั้งใจดีไหมครับถ้าท่านทั้งหลายเห็นด้วยรู้สึกจะลำดับความสำคัญผิดไปนิดนะไม่นิดล่ะถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าต้องมาก่อนแต่นี่ถ้าท่านทั้งหลายเห็นด้วยและเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังวันนี้หลายครั้งเราใส่ใจความคิดเห็นของคน
มากกว่าพระเจ้าเราใส่ใจความรู้สึกของคนมากกว่าพระเจ้าใส่ใจหน้าตาของคนมากกว่าพระเจ้าใส่ใจระเบียบการมากกว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นเองการนมัสการพระเจ้าจึงไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับการสรรเสริญพระเจ้าอย่างสุดใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นก่อนเว้นแต่พระเจ้ามาก่อนมีน้องที่รักครับและยังบอกว่าให้ไปยังปุโรหิตและคนเลวีด้วยผู้ซึ่งอยู่ในหัวเมืองของเขาที่มีทุ่งหญ้าเพื่อให้เขาทั้งหลายมาหาเราพร้อมกันลำดับความสำคัญของเขายิ่งผิดไปใหญ่เลยความจริงควรจะเริ่มต้นที่พระเจ้าและไปที่ปุโรหิตถามว่าควรทำยังไงถ้าจะนำหีบมาแต่มองข้ามหมดเลยมองข้ามไปพี่น้องที่รักครับหลายครั้งระบบบริหารเป็นสิ่งดีแต่อย่ามองข้ามพระเจ้าเด็ดขาดอย่าให้ความตั้งใจดีของเราทำให้พระเจ้าเสียพระทัยผมไม่ได้หมายความว่าเราตั้งใจดีเพื่อพระเจ้าไม่ได้มีคริสเตียนหลายคนเมื่อผมสอนพระคัมภีร์เขาบอกว่าคิดได้หลายเรื่องคิดได้หลายแบบจริงอยู่เราคิดได้หลายแบบแต่ถ้าพระคัมภีร์บอกยังไงเราต้องทำอย่างนั้นเราจะตีความไปยังไงในเมื่อมันไม่ถูกต้องดังนั้นเองในคริสตจักรของพระเจ้าเราต้องระมัดระวังระวังความคิดจอมปลอมเข้ามาอย่างคริสตจักรของพระเจ้าดูเหมือนดีแต่ไม่ใช่ดูเหมือนควรจะทำแต่พระเจ้าไม่รับรองพระเจ้าไม่สนใจนายทัพนายกองพระเจ้าสนใจน้ำพระทัยท่านจะจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรก็แล้วแต่สำหรับพระเจ้าเมื่อทำตามต้องอยู่ในน้ำพระทัยเท่านั้นนั่นคือสิ่งสำคัญมากเพราะการติดตามพระเจ้าจะต้องเข้าใจในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์เมื่อไรก็ตามที่เราไม่เข้าใจน้ำพระทัยสมบูรณ์ของพระเจ้าเราจะพลาดจากสิ่งที่สำคัญที่สุดมาดูด้วยกันต่อไปแล้วเราทั้งหลายก็นำหีบแห่งพระเจ้าของเรามายังเราอีกเพราะเราทั้งหลายไม่ได้ไต่ถามถึงในสมัยซาอูลยังเกิดการเปรียบเทียบสมัยซาอูลไม่เคยทำเลยนะสมัยเราจะมีการฟื้นฟูสมัยนี้จะมีการฟื้นฟูใหญ่สมัยนี้จะทำงั้นรุ่นก่อนไม่ได้เรื่องรุ่นนี้จะเปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องคิดอะไรมากว่าใครทำอะไรไม่ทำสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราก็ต้องทำไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับใครนะครับนั่นคือสิ่งที่ควรจะทำข้อ4ชุมชนทั้งสิ้นนั้นก็ตกลงที่จะกระทำตามสิ่งนั้นอ่านด้วยกัน1 2 3ชุมชนทั้งสิ้นนั้นก็ตกลงที่จะกระทำตามสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ชอบในสายตาของประชาชนอ่านแล้วรู้สึกไงครับดูเหมือนดีนะประชาธิปไตยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องเดินออกจากสภาแต่ขอทุนใจเราสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกเราชุมชนทั้งสิ้นจะเห็นด้วยหรือไม่ด้วยไม่สำคัญเท่ากับคุณต้องทำตามเพราะเป็นน้ำพระทัยไม่ใช่ชอบใช้ในสายตาประชาชนมันไม่สำคัญเลยลำดับความสำคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลำดับความสำคัญผิดเราจะพลาดน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเองอย่าให้ความสำคัญของคนมาก่อนพระเจ้าไม่ใช่เพราะทุกคนเห็นด้วยฉันจึงทำแต่ที่ฉันทำเพราะพระเจ้าทรงประสงค์ให้ฉันทำเอเมนไหมครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่ดุลน้ำใจพี่น้องเป็นอย่างมากลำดับความสำคัญที่ถูกต้องพระเจ้าต้องมาที่หนึ่งเสมอไม่ใช่สายตาของมนุษย์ไม่ใช่สายตาของประชาชนไม่ใช่เสียงของประชาธิปไตย
ผมไม่ได้ต่อต้านประชาธิปไตยนะครับไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันการเมืองกับคริสตจักรคนละเรื่องคนละราวกันเลยคริสตจักรจะต้องมีน้ำพระทัยของพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งและจะไปสนใจมากว่ามนุษย์เขียนกฎอะไรเอาไว้เพราะสิ่งที่สำคัญกฎของมนุษย์ไม่สามารถจะอวยพรคริสตจักรได้เราจะต้องอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องหนุนใจกันต่อไปข้อ5 1 2 3เพราะฉะนั้นดาวิดจึงประชุมอิสราเอลทั้งสิ้นตั้งแต่ซีโฮลำธารแห่งอียิปต์ถึงทางเข้าเมืองฮามัตเพื่อจะเชิญหีบแห่งพระเจ้ามาจากกิริยาตเยอาริมความอลังการตอนนี้เป็นยังไงครับเตรียมคนมากมายตั้งแต่ชิโลลำธารแห่งอียิปต์จนถึงทางเข้าเมืองฮามัตเพื่อจะเชิญหีบคนเต็มตลอดทางคนมากมายต้อนรับขบวนแห่อลังการถ้าภาษาไทยต้องมีล้านแปดด้วยพระเจ้าไม่สนใจความอลังการอย่าจัดลำดับผิดความอลังการจะมาเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าแล้วมันจะอลังการเองพี่น้องที่รักครับลำดับสำคัญเป็นเรื่องสำคัญมากดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงขึ้นไปยังบาอาลาคือคิริยาตเยอาริมซึ่งเป็นของยูดาห์เพื่อจะไปถึงที่นั่นได้เชิญหีบของพระเจ้าคือพระเยโฮวาผู้ประทับเหนือเครูปอันเป็นหีบที่เรียกกันตามพระนามพี่น้องทราบไหมครับว่าหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้นมีเครูปอยู่ข้างบนและเครูปเป็นสัญลักษณ์ของความการปกป้องและความศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเองในการที่จะทำอะไรต่อพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องให้เกียรติในวิธีการของพระเจ้านี่คือสิ่งที่จะหนุนน้ำใจเราคริสเตียนจึงต้องอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าอยู่กับพระทัยของพระเจ้าอยู่กับสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จากเราข้อ7เขาทั้งหลายก็บรรทุกหีบของพระเจ้าไปในเกวียนเล่มใหม่ดูดีไหมครับเอาเกวียนเล่มใหม่เกวียนที่ยังไม่เคยใช้เอามาทุกหีบของพระเจ้าดูดีไหมดูดีไหมดูเหมือนดีแต่หีบของพระเจ้าเขาใช้ปุโรหิตหามเท่านั้นพระเจ้าไม่เคยสั่งให้เอาเกวียนทุกมากมันเดินไกลพระเจ้าเดี๋ยวเหนื่อยคนเอาทุกเกวียนดีกว่าง่ายดีแล้วก็ดูดีด้วยเป็นหันให้เกียรติพระองค์ใช้เกวียนเล่มใหม่แล้วให้ใครครับอุตซากับอาฮิโยบุตรของอบีนาดับให้ลูกเจ้าของบ้านไม่รู้อยู่พวกไหนก็ไม่รู้อยู่พันไหนก็ไม่รู้แต่ว่าความตั้งใจคือให้เกียรติเจ้าของบ้านเขาดูแลหีบนี้มานานดังนั้นเองให้เกียรติเขาหน่อยให้เขาได้อยู่ใกล้หีบของพระเจ้าและดูแลหีบนี้ต่อไปดูดีไหมตามหลักการบริหารดูดีไหมดีมากให้เกียรติคนแต่นั่นคือทำร้ายเขาเพราะเราให้เกียรติเขาผิดพี่น้องนี่แหละครับดาวิดให้เกียรติเจ้าของบ้านจิตวิทยาล้วนๆแต่อะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นคือดาวิดกับทำร้ายเขาถึงตายเพราะสิ่งที่เป็นความตั้งใจดีของเขาดูด้วยกันต่อไปข้อ8 1 2 3และดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงก็ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยเต็มกำลังของเขาทั้งหลายด้วยเพลงพินเขาคู่พินใหญ่รำมนาฉาบและแตรดาวิดเต็มที่ไหมล่าเริงอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าหารู้ไหมว่าความตายกำลังมาล่าเริงอยู่ต่อพระเจ้าโดยความไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยพี่น้องฟังดีๆนะครับต่อให้คุณสุดใจกับพระเจ้าแค่ไหนถ้าคุณไม่เอาหลักการของพระเจ้าสุดไปเถอะครับพระเจ้าก็ไม่อวยพร
ดังนั้นอย่าใช้ปัญญาอันต่ำต้อยของมนุษย์มาคิดกับงานของพระเจ้าเราไม่สามารถให้งานพระเจ้าเจริญเติบโตได้ด้วยปัญญาของเราเพราะงานเป็นของพระวิญญาณของพระเจ้าเราจะต้องเคลื่อนไปตามพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำพาไม่ใช่วางแผนอยากจะทำแบบนี้เราก็ทำเราต้องฟังเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้าให้เราไปยังไงเคลื่อนไปตามการทรงนำของพระเจ้าโดยวิธีการของพระเจ้าข้อ9และเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงลานนวดข้าวของคิโอนอุตสาก็เหยียดมือออกกุมหีบไว้เพราะโคสะดุดโอ้พี่น้องที่รักครับอุตสาทำก็ขาดความเข้าใจเฮ้ยเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวหีบมันก็หล่นดิเป็นเราก็คงจะจับเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะอะไรครับเพราะปุโรหิตที่ถูกเชิญไปก็ไม่ได้บอกไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยใส่ใจไม่ได้สอนไม่ได้แนะนำไม่ได้อะไรทั้งสิ้นคริสตจักรถูกสอนบนพระวจนะของพระเจ้าเราใส่ใจกับพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราสอนใส่ใจพระวจนะของพระเจ้าสิ่งนั้นจึงจำเป็นมากพี่น้องที่รักครับอย่าเป็นคนขาดความเข้าใจมีคนนึงครับไปสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่เป็นทำงานนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเป็นงานบริการเกี่ยวกับพลังงานของปตท.มีรถประจำตำแหน่งทำงานวันแรกแต่งตัวเต็มที่เลยครับพอไปถึงปั๊บทำงานพลังงานปตท.ถูกต้องไหมครับใช่พนักงานปตท.ทำจริงๆมาแบกถังปตท.แล้วแต่งตัวเข้าไปครับเต็มที่เลยนึกว่าทำงานหน้าที่อะไรมาแบกถังปตท.เนี่ยความเข้าใจอย่าให้พลาดเพราะมันอันตรายอ่านด้วยกันครับ1 2 3เหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเป็นเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนอย่าเป็นเหมือนคนไร้ปัญญาอะไรคือคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือไม่เข้าใจว่าพระเจ้าทรงประสงค์อะไรคิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วพี่น้องที่รักครับการที่เราดำเนินชีวิตขาดความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าคือเรื่องน่ากลัวการที่เราต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าในแต่ละวันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากพี่น้องที่รักครับเราอยู่ในคริสตจักรที่นี่อย่าปล่อยให้คนข้างๆหรือบรรยากาศอะไรก็ตามหรือเพื่อนๆของเราหรืออะไรก็ตามดึงเราจนเราไร้ปัญญาพี่น้องที่รักครับอย่าปล่อยให้ใครมาดึงเราจนไร้ปัญญาเพราะว่าการมีปัญญาคือการเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระมีบอกว่าอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรคนที่เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าคือคนฉลาดเพราะการอวยพรไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าไงครับ1 2 3จงหูของเจ้าให้พึงเพื่อจะรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเอียงใจของเจ้าก็หาความเข้าใจอะไรก็ตามต้องเข้าใจพระทัยของพระเจ้าก่อนเข้าใจพระทัยของพระองค์ก่อนว่าพระองค์ทรงประสงค์อะไรพระองค์ทรงพระเมตตาอย่างไรนะครับดังนั้นเองพี่น้องที่รักเมื่อเราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและเราก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้น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 เราก็จะสามารถจะทำตามพระทัยของพระเจ้าและเกิดผลมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเองสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องระวังเรื่องการไม่เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าสุดใจอาจจะขาดความเข้าใจอย่างที่ผมบอกแล้วหลายครั้งเราเป็นพวกชอบเอารูปแบบมาใช้อะไรก็ตาม
ผมมีโอกาสจะฟังนมัสการตอนหนึ่งนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการยกมือในการนมัสการพระเจ้าบางโบสถ์ก็ไม่ยอมยกบางโบสถ์ก็ยกมือแล้วก็ถามบอกว่ายกทำไมแล้วบอกยกท่าไหนยกสองมือหรือยกมือเดียวแล้วยกยังไงผมบอกเก็ตสุดยอดคนนี้มันคิดมาได้ปั๊บเขาก็เติบพระคัมภีร์เขาก็เปิดพระคัมภีร์ออกให้ดูแต่ละเรื่องในการอธิษฐานของชาวยิวและรูปที่ประกอบในฝาผนังของโบราณของศตวรรษที่หนึ่งใช้คำว่ายาดาการอธิษฐานแบบนั้นก็จะเป็นการยกท่านี้คล้ายๆกับพี่น้องมุสลิมแบบเดียวกันและก็น่าสนใจอีกคนนึงก็มาบอกว่ายกยังไงก็ยกเถอะเพราะว่ายกแบบนี้เวลาที่ครูถามว่าใครมีปัญหายกเขาบอกว่านี่กำลังบอกว่าผมอยู่นี่นะครับผมรายงานตัวยกไปเลยอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอ๋อเวลาที่เรายกมือยอมแพ้ผมยอมแพ้พระเจ้ายกไปเลยยอมแพ้แล้วยกอย่างนี้ล่ะยกอย่างนี้หมายความว่าพยายามขวนคว้าให้ได้ยกไปเลยเขาบอกว่าเวลาคุณทำคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำออกมาคุณทำไปทำไมแล้วยกอย่างนี้ล่ะเขาบอกว่ายกอย่างนี้แบบว่าคุณกำลังมีความสุขทำไปเลยแล้วกันเองจะยกยังไงยกไปเลยสุดท้ายจบว่าทำยังไงก็ทำไปเถอะฮาเลลูยาแล้วที่ทำอยู่เนี่ยทำเข้าใจไหมไอ้ที่ทำอยู่เข้าใจไหมเขายกเรายกไม่รู้ยกไปทำไมแต่ยกเขายกยกด้วยก็เหมือนคนสมัยก่อนหลายคนเขาอธิษฐานก้มหน้าก้มทำไมเขาตั้งคำถามว่าไปก้มทำไมก้มศีรษะในพระคัมภีร์เล็งถึงการให้เกียรติแล้วก้มศีรษะทุกครั้งที่เวลาบิลลี่แกรแฮมเทศนาเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าให้ก้มศีรษะลงหลับตาหมายถึงให้เกียรติแล้วบางคนก็บอกว่าในธรรมเนียมเราก็น่าจะพนมมือบอกพนมมือก็พนมมือไปเถอะคุณจะพนมมือก็ได้ก็สวยดีทำเพื่อพระเจ้าทำไปเลยอะไรก็ตามที่ทำออกมาด้วยความเข้าใจทำเลยแต่ถ้ายังไม่เข้าใจไปทำทำไมล่ะอยู่เฉยๆเข้าใจยังเพราะพระคัมภีร์บอกว่าให้เราทำด้วยใจวิญญาณและด้วยความคิดใจในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงคาเดียนะไม่ใช่หมายถึงใจคือหัวใจแต่ใจหมายถึงพนิวมาซึ่งแปลว่าวิญญาณทำด้วยวิญญาณและด้วยความเข้าใจดังนั้นเองพระเจ้าทรงต้องการให้เราทำให้หูของเราพึงเพื่อจะรับปัญญาของพระเจ้าเข้าใจว่าพระองค์ทรงประสงค์อะไรผมดูภาพของคนที่ฟังเพลงของไมเคิลแจ็คสันโอ้ยทำไมมันขนาดนั้นถ้าคนนมัสการพระเจ้าแบบเพลงไมเคิลแจ็คสันมันจะสุดยอดมากเลยเพราะอะไรครับเพราะมันไปทั้งชีวิตเลยแต่หลายคนพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงสร้างเราไถ่เราพ้นจากบาปพอเขาร้องเพลงเอาสูจิบัตรขึ้นมาอ่านมือถือมีไว้ในโบสถ์ดีครับไว้จดคำเทศเปิดพระคัมภีร์แต่ถ้ากำลังส่งแชทอยู่หาชาวบ้านชาวเมืองระวังมันระเบิดใส่มือนะครับผมไม่ใช่พระเยซูแต่ผมเป็นพระเยซูผมใช้ระเบิดจริง
พราะเราอยู่ยุคพระคุณยิ่งต้องเกรงกลัวพระเจ้ายิ่งต้องให้เกียรติพระเจ้าแต่เด็กๆเรายกเว้นเพราะเด็กๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เมื่อเราโตขึ้นในพระเจ้าเราเข้าใจในพระคุณพระเจ้ามากขึ้นเราเข้าใจว่าพระองค์รักเราขนาดไหนยิ่งเป็นผู้ใหญ่เข้าใจในพระคุณของพระเจ้าเราจริงต้องติดตามพระเจ้าด้วยความเข้าใจเอเมนเอเมนต่อไปครับประการที่2สุดใจอาจทําให้เศร้าใจฟังดีๆพระพิโรธของพระเจ้าพลุ่งขึ้นต่ออุตสาทําไมพระเจ้าโกรธอุตสาเพราะคนที่คิดมันเป็นดาวิดแต่ทําไมอุตสาโดนพระองค์ทรงประหารเขาเขาเหยียดมือออกยังหีบนั้นและเขาก็สิ้นชีวิตต่อพระพักพระเจ้าพี่น้องอ่านตรงนี้พี่น้องจะรู้ว่าการฟังคำสั่งของใครจะต้องรู้ว่าเขาสั่งถูกต้องไหมด้วยไม่ใช่ผู้นำสั่งบ้าบ้าบอบอก็เชื่อพอลงโทษพระเจ้าไม่ลงโทษผู้นำมันลงโทษเราเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องอุตสาสวยเพราะดาวิดพาสวยดาวิดรักพระเจ้ารักพระเจ้าสุดใจแต่ดาวิดทำให้อุตสาตายเพราะดาวิดรักพระเจ้าสุดใจความรักพระเจ้าเท่านั้นไม่พอความรักพระเจ้าต้องเกิดจากความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่แค่รักพระเจ้านี่คือสิ่งที่ผมกำลังย้ำพี่น้องเราจะทำอะไรก็ตามต้องออกมาจากหัวใจที่เข้าใจเสมอว่าพระเจ้าทรงประสงค์อะไรและพระเจ้าให้เราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรดูด้วยกันต่อไปดาวิดไม่พอพระทัยเพราะพระเจ้าทรงประหัตประหารอุตสาเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเปเรตอุตสาจนทุกวันนี้ดาวิดไม่พอพระทัยอะไรไม่พอพระทัยในสิ่งที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นเมื่ออ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ผมสำรวจตัวเองกับพระเจ้าว่าถ้าทุกอย่างที่ให้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งดีแล้วผมบอกพระเจ้าบอกพระองค์เจ้าข้าผมอธิษฐานครั้งแล้วครั้งเล่าขอพระเจ้ารักษาผมขอพระเจ้าช่วยผมให้มีสุขภาพที่ดีแต่ถ้ามันไม่ดีมันต้องมีสิ่งดีเพราะพระเจ้าดีเสมอและผมก็บอกพระเจ้าเมื่อวันศุกร์กับศุกร์คืนวันศุกร์บอกภรรยาบอกว่าต่อแต่นี้ไปผมจะไม่อธิษฐานขอการรักษาละแต่ผมจะอธิษฐานขอพระเจ้าให้ผมเข้าใจว่าพระองค์ทรงประสงค์อะไรพี่น้องที่รักครับพอเราไปอีกขั้นหนึ่งนะเราจะไม่ค่อยสนใจอะไรแล้วเราจะสนใจว่าพระองค์ต้องการอะไรพระองค์ประสงค์อะไรแล้วเราจะไม่สนใจว่าทำไมต้องป่วยจะกินยาอะไรดีจะอะไรมากมายจะไม่ค่อยสนใจแล้วไม่สนใจว่าพระเจ้าทรงประสงค์อะไรและนั่นเป็นเหตุทำให้ผมเข้าใจในเรื่องความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์ทรงยอมเพื่อมนุษย์ขนาดไหนผมไปรับใช้พระเจ้าออกไปสอนพระคัมภีร์ออกไปเทศนาอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยพอกลับมาก็ป่วยแล้วตอนไปไม่ป่วยพอกลับมาป่วยแล้วตั้งคำถามคำแรกเฮ้ยไอ้วิญญาณชั่วมันตามเราหรือเปล่าไม่ตามไม่ได้เพราะผมเป็นคนพระเจ้ามันตามไม่ได้เรื่องนี้ผ่านไปกาทิ้งตั้งคำถามใหม่มันคืออะไรล่ะพระเจ้าตั้งคำถามเพราะเราพยายามเข้าใจพระทัยของพระเจ้าสิ่งแรกซาตานทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วไม่มีทางครับไม่มีทางทำอะไรเราได้แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งพระเจ้าต้องการบอกว่าเจ้าอธิษฐานกับเราในแต่ละวันเจ้าบอกกับเราว่าอยากรู้จักเราอยากเข้าใจเราไอ้ผมอยากอธิษฐานอย่างนั้นจริงๆนะครับขอโปรดให้พระองค์เข้าใจพระองค์มากขึ้นรู้จักพระองค์มากขึ้นพระองค์ก็บอกว่าก็สอนผมบอกว่าเข้าใจการรับแบกบาปไหมแค่คนคนหนึ่งเจ็บป่วยแล้วถ้าเจ้าจะต้องแบกความเจ็บป่วยนั้นเจ้าจะรู้สึกยังไงและถ้าเราต้องแบกความบาปของคนทั้งโลกแล้วผมก็บอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้า
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยอันแสนยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตเข้าใจความรู้สึกของความเจ็บปวดของพระเจ้าที่จะต้องแบกทั้งหมดของโลกไว้ที่พระองค์พี่น้องที่รักครับพอเข้าใจแบบนั้นผมไม่อธิษฐานขอการรักษาแต่ผมขอบคุณพระเจ้ามองไปยังพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์รักมนุษย์จริงๆพระองค์รักคนบาปจริงๆพระองค์ให้โอกาสคนบาปมารู้จักพระองค์มองภาพเปลี่ยนไม่ไปมองเรื่องเจ็บป่วยไม่สบายแต่มองไปยังพระเจ้าทรงประสงค์อะไรพี่น้องที่รักครับมุมมองถูกต้องทำให้โลกสดใสแม้ว่าต้องใส่แว่นตากรองแสงดูด้วยกันต่อไปและดาวิดทรงเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั้นและตรัสว่าเราจะนำหีบของพระเจ้าไปบ้านเมืองได้อย่างไรฟังสองตอนนี้มันตลกมากเลยพี่น้องอ่านดูข้างบนดาวิดทรงเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั้นและตรัสว่าเราจะนำหีบของพระเจ้าไปในบ้านเมืองของเราอย่างไรอ่านแล้วฟังขำไหมผมขำขำอ่านแล้วผมขำมากเลยดาวิดบอกเกรงกลัวพระเจ้าแต่อย่าเข้ามานะพระเจ้าผมเกรงกลัวพระองค์อย่าเข้ามานะการเกรงกลัวแบบนี้เป็นความเกรงกลัวเหมือนกับกลัวผีหรือกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีอำนาจทำลายอย่างเดียวแต่หารู้ไหมว่าการเกรงกลัวพระเจ้านั้นมันเป็นการเกรงกลัวด้วยความรักควรจะตั้งคำถามประการแรกเลยพระเจ้าข้าข้าพระองค์รักพระองค์ทำไมหีบพันธสัญญาไม่ควรจะอยู่ในเยรูซาเล็มมันควรอยู่ที่นี่เหมือนกับตอนที่อยู่ในถ้ำกลางอิสราเอลมันเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าข้าข้าพระองค์ควรทำยังไงอย่าให้ปัญหาเข้ามาถึงเราแล้วทำให้เรามีความคิดออกห่างจากพระเจ้าเพราะยิ่งปัญหาเกิดขึ้นปัญหาจะยิ่งทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้าไม่ใช่ออกห่างพระเจ้าพี่น้องเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมลูกพระเจ้ามักจะเจอปัญหาพี่น้องดูอิสราเอลดิถามว่าพระเจ้าจะนำพวกเขาแบบไปโลดเดียวฟุบเข้าไปเยรูซาเล็มเลยได้ไหมออกจากอียิปต์ปั๊บฟุบไปถึงด้านได้เลยไหมครับได้ทำไมพระเจ้าต้องให้เจอเดี๋ยวไปเจออมาเลคเดี๋ยวไปเจออัมโมนเดี๋ยวไปเจอโมอับเดี๋ยวไปเจอคนแช่งเดี๋ยวไปเจอน้ำไม่มีน้ำกินเดี๋ยวไปเจอนั่นเจอนี่เจอนู่นเจออะไรก็ตามมากมายหลายอย่างยิ่งเจอปัญหาเราควรจะใช้ปัญหาให้กลายเป็นพรกับตัวเองใช้อุปสรรคเป็นอุปกรณ์เพื่อเราจะเดินข้ามปัญหานั้นด้วยความไว้วางใจพระเจ้านั่นคือวิถีของพระเจ้าวิถีของพระเจ้าคือฝึกฝนลูกของพระเจ้าให้เข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยวางใจทีละขั้นทีละตอนผมเข้าใจอย่างนึงก็คือว่ามันง่ายครับที่จะเดินทีเดียวตรงๆด้วยทางแบบสบายๆแบบนี้แต่มันเป็นการยากที่จะต้องเดินกว่าไปถึงนู่นต้องเดินอ้อมเดินอ้อมเดินอ้อม40ปีทำไมมันยากเย็นขนาดนี้ทำไมยากเย็นขนาดนี้เพราะพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้จากการไว้วางใจในพระเจ้าเอเมนไหมครับการติดตามพระเจ้าจึงต้องเป็นแบบนั้นวิถีของพระเจ้าเป็นแบบนั้นแล้วใครจะมาบอกเราบอกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วสบายหมดอย่าไปเชื่อเพราะมันไม่จริงแต่เมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าสัญญาอย่างหนึ่งกับเราเราจะไปกับเจ้าและพี่น้องไม่ต้องห่วงว่าพระเจ้ามาสายพระองค์ไม่เคยสายแต่ดูเหมือนไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่นะแต่กระหนุนใจนะครับก่อนขึ้นมาที่นี่ผมเวียนหัวเกือบเป็นเกือบตายเนื่องจากแพ้แสงตอนนี้รู้สึกว่ามีพลังเยอะเลยไม่รู้มันหายไปไหนหมดแต่ขอหนุนใจหนุนใจพี่น้องว่าความเกรงกลัวพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญแต่อย่าเกรงกลัวด้วยท่าทีที่ผิดครับหลายคนเกรงกลัวพระเจ้าเพราะไม้เหลียวกลัวไม้เหลียว
แต่ไม่ได้กลัวพระองค์เสียพระทัยวันนี้พี่น้องกลัวพระเจ้าเสียพระทัยหรือกลัวไม้เหลียวพระเจ้าบางคนบอกกลัวทั้งสองอย่างถูกต้องแต่ชั่งน้ำหนักหน่อยครับอะไรหนักกว่าระหว่างไม้เหลียวของพระเจ้าและกลัวพระเจ้าเสียพระทัยอะไรหนักกว่าครับถ้าน้ำพระทัยของพระเจ้ากลัวน้ำพระทัยพระเจ้าแปลว่าท่านมาถูกทางแล้วแต่กรุณากลัวไม้เหลียวด้วยเพราะไม้เหลียวพระเจ้ามันเจ็บนะดังนั้นเองขอเข้าใจจุดนี้เอาล่ะอ่านด้วยกันต่อไปข้อ13ดาวิดจึงไม่ได้ทรงย้ายหีบไปในนครของดาวิดแต่ทรงนำหีบแวะไปที่บ้านโอเบดเอโดมคนกัดจำได้ไหมครับว่าโกเลอัตเป็นชาวกัดดาวิดเคยลบกับโกเลอัตมาก่อนเอาไว้ใบบ้านของมันเลยน่ารักมากกษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาสติปัญญาล้ำเลิศเอาไว้ไว้บ้านชาวกัดถ้ามันจะลงโทษก็พระองค์จะลงโทษชาวกัดคนนี้โอ้คิดได้ยังไงนี่คือดาวิดอารมณ์ล้วนๆเลยรักพระเจ้าก็รักด้วยอารมณ์จัดการศัตรูก็ด้วยอารมณ์แต่ก็ใช้ความคิดเยอะเหมือนกันนะคิดยังไงเอาไว้บ้านคนไม่รู้จะเอาไว้บ้านใครโอ้ผ่านบ้านโอเบดเอโดมเอาไว้เลยบ้านนี้ชาวกัดแน่นอนเลยเอาไว้บ้านนี้แหละดีแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรบ้านนั้นพระองค์ไม่ได้ทำร้ายพี่น้องฟังดีๆนะแม้ว่าชาวกัดคนนี้ไม่ใช่อิสราเอลแม้ว่าชาวกัดคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระคุณของพระเจ้าเลยดาวิดเศร้าใจและพยายามทำให้ชาวกัดเศร้าใจดาวิดเศร้าใจเพราะไม่เข้าใจน้ำพระทัยแต่ชาวกัดคนนี้พระเจ้ากับอวยพรถามว่าทำไมพระเจ้าอวยพรชาวกัดคนนี้ทั้งที่เขาไม่ใช่ชาวยิวทำไมเพราะจริงๆพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งพระพรเมื่อเราเองอยู่ในสภาพที่เราเป็นเหมือนชาวกัดในเวลาแบบนั้นพระเจ้าพร้อมจะเทพรให้กับเราแต่เมื่อเราอยู่ในสภาพของดาวิดที่คุณสามารถจะมีความเข้าใจในพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นคุณอยู่กับปุโรหิตคุณอยู่กับคนของพระเจ้าคุณมีประสบการณ์กับพระเจ้าคุณจะดำเนินชีวิตเหมือนกับคุณเพิ่งเริ่มเชื่อพระเจ้าได้ยังไงหลายคนเชื่อพระเจ้ามา40ปีคุณจะเดินชีวิตเหมือนกับเด็ก2ขวบกับพระเจ้าไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนไปชีวิตใหม่เมื่อเดินเราพยายามเข้าใจพระเจ้าทรงประสงค์อะไรพระองค์ทรงพระเมตตาเรายังไงพระองค์ทรงต้องการอะไรจากเราดำเนินชีวิตแบบนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกเราคนเชื่อใหม่ขอบอกนะอธิษฐานอะไรพระเจ้าก็มักตอบแต่คุณเชื่อพระเจ้ามานานๆอธิษฐานอะไรถ้าไม่ทำตามไม่ค่อยตอบเพราะคุณจะเป็นเด็กตลอดไปไม่ได้ในพระเจ้าการติดตามพระเจ้าพระเจ้าพร้อมจะอวยพรเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอวยพรจะที่พระองค์อวยพรชาวกัดคนนี้โอเบดเอโดมคนนี้พระเจ้าพร้อมอวยพรและพระพรมากจนอะไรครับทุกคนไปบอกดาวิดว่าพระเจ้าอวยพรบ้านโอเบดเอโดมถึง3เดือนตลอด3เดือนดาวิดคิดว่าพระเจ้าจะลงโทษคนนี้แต่พระเจ้ากลับอวยพรขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราในจุดนี้พยายามที่จะเข้าใจว่าจริงๆพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งพรเมื่อเราเดินตามน้ำทัยพระเจ้าเราจะมีแต่พรอย่าปล่อยให้ความทุกข์ที่เข้ามาปัญหาที่เข้ามาบดบังพระพรที่มีมากกว่านั้นเมื่อเช้ามีพี่น้องท่านหนึ่งก็ถามว่าสบายดีไหมผมบอกไม่ต้องถามเขาว่าสบายดีกับผมเลยถามว่ามีความสุขไหมพอแล้วผมไม่เคยตื่นวันไหนสบายดีกับชาวบ้านชาวเมืองก็เลยครับแต่ผมมีความสุขเสมอ
ตอนนี้ผมต้องรายงานหมอจุ๊บทุกวันความดันเท่าไหร่รายงานทางคุยกับไลน์กันทุกวันรายงานความดันเท่าไหร่รายงานทุกวันมีอะไรเป็นเอฟเฟกต์บ้างมีอะไรที่เป็นองค์ประกอบทำให้ความดันขึ้นบ้างรายงานเพื่อขอคำแนะนำแต่พี่น้องที่รักครับจะตื่นมาตอนเช้ายังไงยังไงเมื่อเช้าตื่นมาปั๊บหมอยุบบอกว่าวัดความดันวัดปั๊บทันทีวัดความดันปุ๊บปูดขึ้นมาเพราะอะไรครับปวดตาพอเริ่มลืมตาก็ปวดตาเพราะว่าวันเสาร์ผมเตรียมพระคัมภีร์แล้วทำให้ปวดตาแต่พอปวดตาปั๊บพี่น้องที่รักครับผมก็บอกพระเจ้าบอกไม่เป็นไรเราผมบอกแล้วผมไม่ขอให้หายแล้วแต่พระเจ้าตอนนี้แล้วแต่พระองค์เลยแต่ขอบคุณพระเจ้ารูปแบบใหม่แล้วเรียนรู้จากการมีความสุขกับสิ่งที่พระเจ้าให้พระเจ้าจะให้สิ่งที่เรามีความสุขเสมอและผมเชื่อว่าความสุขใจจะเกิดขึ้นเมื่อเรามองถูกต้องกับพระเจ้าพี่น้องที่รักครับขอพระเจ้าช่วยเราเยเรมีบท29ข้อ11เราจะเข้าใจแบบนี้ในทุกเรื่องเพราะพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีสำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพเพื่อให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าดังนั้นเองทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราล้วนดีเห็นมั้ยครับดังนั้นเองถ้าเราต้องเจ็บป่วยมันต้องดีไม่รู้ดียังไงแต่ต้องดีเชื่ออย่างนี้ถ้าเราเชื่อแบบนี้พี่น้องดีแล้วครับถามไม่เปลี่ยนคำทักทายผมใหม่นะครับสบายดีไหมไม่ต้องถามเลยสบายใจไหมโอ้สบายใจสบายใจเสมอเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราแม้ไม่ค่อยสบายดีแต่สบายใจฮาเลลูยาขอพระเจ้าช่วยเราและเมื่อเราทัศนคติถูกต้องนะครับเราจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างถูกต้องด้วยต่อไปครับผมอยากจะเนื่องจากเวลาข้ามเรื่องนี้ไปนะครับความจริงแล้วอยากจะให้มีแต่ว่าเนื่องจากเวลาเลย5นาทีสุดท้ายการที่เราจะสุดใจต้องคู่กับน้ำพระทัยหีบของพระเจ้าค้างอยู่กับครัวเรือนโอเบดเอโดมที่เรือนของเขา3เดือนพระเจ้าอวยพระพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดมกับทั้งสิ้นที่เขามีอยู่อ่านข้อนี้แล้วตื่นเต้นมากเลยพระเจ้าอวยพรโอเบดเอโดมกับทั้งสิ้นที่เขามีอย่างที่บอกแล้วเอโดมไม่ใช่เป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นชาวยิวไม่ได้เป็นพงพันธุ์อิสราเอลเป็นคนต่างชาติแต่พระเจ้าอวยพรเขาทุกอย่างเลยเพราะหีบของพระเจ้าไปอยู่ที่นั่นจริงๆพระเจ้าพร้อมจะอวยพรเพราะอย่าลืมนะครับหีบพันธสัญญาของพระเจ้าที่ตั้งอยู่บนหีบนั้นชื่อว่าพระที่นั่งกรุณาหรือ Mercy Seatที่อยู่ข้างบนหีบคือพระที่นั่งกรุณาหมายถึงพระเจ้าพร้อมจะอวยพรแต่เพียงแต่มันไปอยู่หรือถูกปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องพระเจ้าพร้อมจะอวยพรเราถ้าเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเอาเป็นว่าวันนี้ไม่จบแล้วล่ะครับเอาไว้ต่อครั้งหน้าดีกว่านะครับมันอีกยาวมากเลยนะจะจบตอนนี้ก็เสียดายนะครับก็เอาไว้ครั้งหน้าดีกว่านะแต่ยังไงก็ตามวันนี้ผมขอกล่าวกับพี่น้องว่าสิ่งที่สำคัญมากวันนี้นะครับก็คือการสรรเสริญอย่างสุดใจอาจจะมาจากการขาดความเข้าใจการสรรเสริญสุดใจอาจทำให้เราจบด้วยความเศร้าใจดังนั้นเองขอให้สรรเสริญสุดใจด้วยความเข้าใจด้วยการรู้จักพระทัยของพระเจ้าซึ่งจะพูดในประการต่อในสัปดาห์หน้านะครับสุดสรรเสริญสุดใจต้องคู่กับน้ำพระทัยขอรวบก้มศีรษะลงหลับตาที่ฐานพระเจ้าข้าแต่พระเยซูคริสต์พระชนะของพระเจ้าล้วนอัศจรรย์พระชนะของพระองค์อัศจรรย์เสมอวันนี้ข้างหลายได้ศึกษากันเรื่องการสรรเสริญอย่างสุดใจของดาวิดโปรดใหญ่ข้างหลายเป็นคนที่ขาดความเข้าใจเพราะรู้ว่าการทำอย่างนั้นอาจทำให้เราอะไรเศร้าใจขอพระองค์เจ้าโปรดนำพาด้วย
ขอพระองค์เจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะมีมุมมองถูกต้องในการดำเนินชีวิตปรับเปลี่ยนข้าพเจ้าจะมาอยู่บนทายพระทัยของพระอย่างชัดเจนจะไม่พลาดกับสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ย้ายข้าพเจ้าเหมือนกับดาวิดในส่วนหนึ่งที่ท่านเพียงรักพระเจ้าด้วยความรู้สึกของท่านแต่ปราศจากความเข้าใจท่านอาจจะรู้จักพระเจ้าในหลายเรื่องแต่ก็พลาดสิ่งสำคัญที่สุดข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดให้ทั้งหลายมีสติมีปัญญาแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์เสมอขอยกโทษในหลายครั้งที่ติดตามพระองค์ด้วยความรู้สึกแต่ไม่ได้ตามพระองค์ด้วยความเข้าใจขอยกโทษในความบาปแบบนั้นขอเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่รักครับถ้าเราอยากจะเข้าใจพระทัยพระเจ้ามากขึ้นและอยากจะเป็นคนที่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเสมอมันไม่ง่ายครับแต่สิ่งเหล่านี้เราทำได้โดยการขอพระเจ้าพี่น้องอย่าสงสัยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องดีต้องมีสิ่งดีอยู่ในสิ่งนั้นดังนั้นเองอย่าสงสัยน้ำพระทัยของพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เสมอนี่พี่น้องที่รักครับถ้าเราต้องการพลังจากพระเจ้าอยากจะเข้าใจพระทัยพระเจ้ามากขึ้นอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นเรายืนขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าเลยครับพระเจ้าข้ายายของหลายเป็นคนที่เหมือนดาวิดในจุดนี้จริงๆพระเจ้าโปรดเปิดดวงตาของหลายเปิดหูข้าพวกหลายเปิดใจข้าพวกหลายจะสัมผัสกับน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าสัมผัสถึงความจริงของพระองค์เจ้าสัมผัสถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้พระพรนานาประการในสวรรคสถานข้าพหลายขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเสมอและเดี๋ยวนี้ข้าพหลายขอฝากโภชนะนี้ไว้ในหัวใจที่มันจะเกิดดอกออกผลและเปลี่ยนแปลงข้างหลายเพราะข้างหลายรู้ว่าพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งพระพรขอติดตามพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเชิญนั่งครับ